ับผมท่านท่านรับฟังว่าผ้าห่มนี้เราจะถวายในวันสำคัญจากพระพุทธศาสนาซึ่งเราก็อาจได้ถวายกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับเราพระราชยังมีปฏิสัยยังประเพณีเราถวายในวันมาฆบูชา